ดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะคะทางด้านของกลุ่มตาลิบันก็ได้มีการยึดเมืองซารันนะคะจังหวัดนิมรอสนะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของประเทศได้แล้วรวมถึงลอบสังหารนะคะโฆษกประจำรัฐบาลด้วยค่ะส่วนทางด้านของกองทัพเองก็ออกมาตอบโต้นะคะว่าได้สังหารนักรบกลุ่มตาลิบันไปแล้ว40คนจับกลุ่มได้อีก15คนค่ะโดยกองกำลังความมั่นคงอัฟกานิสถานออกแถลงการระบุว่ามีนักรบของกลุ่มตาลิบันถูกสังหารแล้วอย่างน้อย40คนและถูกจับกุมอีก15คนหลังจากมีการปฏิบัติการโจมตีที่ได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องบินรบเพื่อตอบโต้กลุ่มตาลิบันที่เข้ามาโจมตีซีเบอร์ฮันเมืองเอกของจังหวัดจอร์จันทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานในวันนี้ขณะที่กองกำลังรัฐบาลก็เดินหน้าโจมตีตาลิบันต่อไปจนกว่าจะสามารถกวาดล้างสมาชิกกลุ่มดังกล่าวจนหมดไปจากเมืองโดยทางนี้นะคะกลุ่มตาลิบันได้เข้ามายังซีเบอร์ฮันเมื่อช่วงเช้าวันนี้และก็เกิดการต่อสู้ดำเนินมาจนถึงวันนี้ค่ะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของกลุ่มตาลิบันนะคะสามารถบุกยึดเมืองซารันเมืองเอกของจังหวัดนิมรอสซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญใกล้กับชายแดนอิหร่านทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานได้แล้วเป็นจังหวัดแรกซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าการที่กลุ่มตาลิบันสามารถบุกยึดเมืองซารันได้แล้วนั้นก็ถือเป็นพายุใหญ่ที่ถาโถมใส่กองกำลังทหารของอัฟกานิสถานที่พยายามต่อสู้ปราบปรามกลุ่มตาลิบันที่หวนกลับมาบุกโจมตียึดเมืองและพื้นที่ในชนบทอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านของโฆษกตาลิบันมีการประกาศผ่านทวิตเตอร์นะคะว่าได้ปลดปล่อยจังหวัดนิมรอสได้แล้วอย่างสมบูรณ์และเข้าควบคุมบ้านพักของผู้ว่าการจังหวัดกองบัญชาการตำรวจจนถึงหน่วยงานอื่นๆของรัฐแล้วซึ่งตามรายงานนะคะว่าขณะนี้มีหลายจังหวัดในอัฟกานิสถานที่เมืองเอกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดจากการที่กลุ่มตาลิบันบุกยึดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเฮรัตทางภาคตะวันตกจังหวัดกันดาฮาและลัชคากาทางภาคใต้เนื่องจากขณะนี้กลุ่มตาลิบันกำลังพุ่งเป้าโจมตียึดเมืองสำคัญหลังจากได้ยึดพื้นที่และเมืองในชนบทได้แล้วกว่าครึ่งประเทศโดยนอกจากนี้นะคะโฆษกกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานก็กล่าวว่ากลุ่มตาลิบันได้สังหารนายมีนาเปาซึ่งดำรงตำแหน่งโฆษกของประธานาธิบดีอัชราฟกานีผู้นำอัฟกานิสถานด้วยหลังจากเขาออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษนะคะก็ประกาศให้พลเมืองของอังกฤษที่พำนักอยู่ในอัฟกานิสถานเร่งเดินทางออกประเทศด้วยช่องทางปกติก็คือใช้เที่ยวบินพาณิชย์และขอให้ดำเนินการเองโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พร้อมเตือนว่าแม้ในอนาคตรัฐบาลอาจจะเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อการอพยพพลเมืองซึ่งตกค้างต่อไปนะคะแต่ว่าจำนวนที่นั่งนั้นจะมีอย่างจำกัดโดยคำเตือนดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลคาบูยอมรับนะคะว่าเมืองซารันตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่มตาลิบันอย่างเบ็ดเสร็จซึ่งก็นับเป็นการสูญเสียเมืองใหญ่ครั้งแรกในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรจะเสร็จสิ้นการถอนทหารชุดสุดท้ายภายในวันที่31สิงหาคมนี้ปิดฉากภารกิจทางทหารยาวนาน20ปีเพื่อทำสงครามโค่นอำนาจรัฐบาลตาลิบันและสังหารนายโอซามะบิลาเดนผู้ก่อตั้งกลุ่มอัลกออิดะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ